ถ้าขออนุญาตเรื่องผมตั้งเครื่องอัดเสียงละคือตะกี้ผมเรียนหลวงพี่ว่ามีคนเขาพูดในเชิงว่าแนวคิดของนิกายสุขาวดีเนี่ยมันตื่นแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าตื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าแนวคิดของนิกายนี้เนี่ยง่ายยังไงครับก็คือง่ายในทางที่ญาติโยมฟังแนวคิดแล้วก็หลักปฏิบัติของสำนักนี้แล้วเนี่ยเอามาปฏิบัติเนี่ยง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าสุขาวดีนี่เป็นนิกายของมหายานที่เน้นแนวคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ง่ายทำให้แนวคิดนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นมหายานเขารู้สึกว่าไม่ต้องการความเป็นนักคิดนักปราชญ์เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็สามารถได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนานิกายนี้ด้วยเหตุนี้นิกายสุขาวดีจึงเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นมหายานเนี่ยรู้เรื่องสุขาวดีปฏิบัติตามหลักแนวคิดของนิกายสุขาวดีเป็นพื้นในโลกเนี่ยนะคราวนี้ตะกี้ผมเล่าว่าตามแนวคิดของไอน์สไตน์เนี่ยถ้าเรามีทฤษฎี2ทฤษฎีที่ทำให้เราไปใช้แล้วมันได้ผลไม่ต่างกันเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะใช้ทฤษฎีที่ยากผมคิดว่าแนวคิดของไอน์สไตน์ประยุกต์ใช้อธิบายพุทธศาสนานิกายสุขาวดีได้คือนิกายสุขาวดีเนี่ยตั้งคำถามว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือการบรรลุนิพพานใช่ไหมคราวนี้การบรรลุนิพพานเนี่ยคงมีหลักปฏิบัติหลายอย่างมั่งนะนิกายสุขาวดีคิดอย่างนั้นคราวนี้ในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะพาเราไปสู่นิพพานเนี่ยถ้ามีบางวิธีที่มันง่ายที่สุดเราก็ควรจะเลือกวิธีนั้นใช่ไหมมันจะไปเลือกในยากทำไมใช่ไหมครับแล้วนิกายนี้เขาเชื่อว่าวิธีที่เขาเสนอเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะพาเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยบรรลุนิพพานนะครับแต่ว่ากว่าที่จะพบว่าอะไรคือวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนิกายสุขาวดีเขาก็คิดอะไรตรงนี้อะไรมาเยอะแยะตามลำดับที่ผมจดไว้บนกระดาษให้หลวงพี่ดูนะฮะเราจะดูเป็นเรื่องๆไปคราวนี้หลังจากดูจบเนี่ยหลวงพี่อาจจะเห็นคล้ายๆกับผมว่าหลักปฏิบัติของนิกายสุขาวดีอาจจะง่ายกว่าจริงแต่ไม่ได้แปลว่านิกายนี้ไม่ได้มีความคิดที่ลึกซึ้งนะฮะคือส่วนหนึ่งคำบรรยายวันนี้อยากจะให้หลวงพี่เข้าใจว่าง่ายไม่ได้แปลว่าไม่ลึกซึ้งนะอันที่หนึ่งเลยนะข้อก่อที่อยู่ในข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยความแตกต่างระหว่างภพและภูมินะมันมีคำสองคำที่ผมเขียนไว้ในวงเล็บไว้ในเครื่องหมายquotation เล็กอะคือคำว่าภพกับคำว่าภูมินะแล้วสองคำนี้เป็นคำที่เราชาวพุทธใช้อยู่เสมอในชีวิตประจำวันแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าสองคำนี้มันหมายความว่ายังไงนะผมขอใช้วิธีตัวอย่างนะครับพี่ตัวอย่างผมเลี้ยงหมาเอาไว้เยอะนะนอกจากหมาก็เลี้ยงไก่ด้วยทีนี้นอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันก็มีสัตว์ชนิดอื่นเช่นนกหรือแม้แต่สัตว์ที่ไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผมเฉยๆนะคือเหี้ยเนี่ยมันก็มา มากินมานอนมาเดินกลางอยู่ในบ้านผมนี่แหละนะเยอะบ้านผมนี่เหี้ยเยอะเพราะมันมีสระน้ำไงมันก็มาเล่นน้ำมาหาของกินแถวนั้นคราวนี้สิ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วข้อสงสัยเนี่ยน่าจะอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่องภพและภูมิก็คือมนุษย์เรานี่มีประวัติว่าเราอยู่กับหมาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วนะคือถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของอียิปต์ของพวกมนุษย์สมัยก่อนยุคนั้นหรือเกินไปกว่านั้นนิดหน่อยเช่นพวกเมโสโปเตเมียเนี่ยมันมีภาพสลักเป็นแผ่นหินหรือว่าเป็น
กระเบื้องโบราณอายุเป็นหมื่นปีที่แสดงให้เห็นว่าหมาเนี่ยอยู่กับคนมาเป็นเวลานานแล้วแต่มันแปลกนะเราอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้เรายังพูดกันไม่ได้คือบางทีเวลาผมอยากให้หมามันทำบางสิ่งบางอย่างตามที่ผมปรารถนาเนี่ยผมยังคิดเลยถ้าผมมีวิธีพูดกับมันได้มันคงสะดวกเช่นจะมาถ่ายแถวนี้ให้ไปถ่ายตรงนั้นอย่ามาฉี่ตรงนี้ให้ไปฉี่ตรงนั้นแต่เวลาอย่างน้อยเป็นหมื่นหมื่นปีที่เราอยู่กับหมาเนี่ยไม่สามารถทำให้เราพูดกับมันได้เราใช้โบราณภาษานะครับนี่เป็ดไก่นกหรือแม้แต่เหี้ยในเราเหมือนกันนะบางทีเหี้ยมันมารบกวนมันมาแอบกินปลาผมเนี่ยก็อยากจะบอกมันว่าสารเนี่ยลงเล่นได้แต่ว่าปลานั้นเขาเลี้ยงเอาไว้นะอย่าไปจับกินมันทำร้ายจิตใจเจ้าของปลาถ้าพูดได้มันคงดีจริงพูดไม่ได้เวลาเห็นเหี้ยมันกินปลาผมเลยต้องคอยเป็นไล การไล่นี่เป็นภาษาทางกายเหี้ยมันรู้ครับแสดงอาการแบบนี้มันก็วิ่งหนีใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนสื่อสารกับสัตว์เดรัจฉานได้คราวนี้คำตอบของพระพุทธศาสนาก็คือเพราะว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอยู่คนละภพภูมิคำนี้สำคัญอยู่คนละภพภูมิเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าภพภูมินี้ไม่ได้แปลว่าดินแดนแผ่นดินไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าภพภูมิหมายถึงแผ่นดินเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกับสัตว์เดรัจฉานในภพภูมิเดียวกันเพราะว่าเราเกาะอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งที่เรียกว่าโลกเหมือนกันใช่ไหมแต่คำว่าภพภูมินี่มันเป็นมิติที่มันลึกกว่าสภาพทางกายภาพนะคราวนี้ศาสนาพุทธเราเนี่ยอธิบายว่าภพภูมิเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายภาพแล้วก็เรื่องทางจิตใจซึ่งมันอยู่ลึกกว่าเรื่องทางกายภาพคราวนี้นักชีววิทยาเนี่ยเขาอาจจะอธิบายเรื่องทางกายภาพได้เขาบอกว่าเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาพัฒนาแยกเหล่าแยกกอบางสายก็ไปเป็นนกบางสายก็ไปเป็นปลาบางสายก็มาเป็นเราแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้นกำเนิดเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดเดียวนะคราวนี้การแบ่งสายกันนานๆหลายล้านปีเนี่ยทำให้ในทางชีวภาพนี่เราแยกจากกันเมื่อแยกขาดจากกันเนี่ยภาษานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องทางชีวภาพก็เลยทำให้เราไม่มีทางที่จะใช้ภาษาเดียวกันได้แต่มนุษย์เนี่ยเราเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับเราแยกพวกมาจากปลาจากหมาจากแมวสายเรานี่เป็นสายเดียวกันสมมติหลวงพี่นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศขออภัยนะตัวอย่างนี้ไม่ดีเครื่องบินตกทุกคนตายหมดมีหลวงพี่รอดตายอยู่องค์เดียวหลวงพี่สลบตื่นนอนขึ้นพบว่าคนป่ามาห้อมล้อมอยู่คนป่าก็ทำเสียงจุกๆจิกๆแอะโวยวายแล้วก็หามหลวงพี่ไปพยาบาลไปอะไรหาอาหารอะไรมาให้หลวงพี่ฉันหลวงพี่ก็หมดหวังจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตกที่ไหนใช่ไหมแต่หลวงพี่ทราบนะให้หลวงพี่อยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งเนี่ยหลวงพี่จะมีความสามารถที่จะฟังภาษาของคนป่าคนนั้นได้แล้วหลวงพี่ก็จะพูดภาษาของเขาได้สมมติเดวินลำนั้นขออภัยนะตะกี้บอกไม่เหลือใครเลยหลวงพี่สมมติมีหมาตัวหนึ่งแล้วหมาตัวนั้นก็ไม่ตายด้วยนะหมาตัวนี้จะต่างจากหลวงพี่นะต่อให้มันอยู่นานเท่ากับหลวงพี่เนี่ยมันก็จะฟังภาษาของคนป่าไม่ได้มันก็จะพูดไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าหมากับมนุษย์อยู่คนละภพภูมิแต่มนุษย์คือหลวงพี่กับคนป่านี่อยู่ในภพภูมิเดียวกันการอยู่ในภพภูมิเดียวกันนี่ทำให้ท้ายที่สุดแล้วนี่ก็รู้เรื่องกันพูดจาอะไรกันได้ใช่ไหมนี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าภพภูมินะคราวนี้ภพภูมิเนี่ยนอกจากจะหมายถึงความสามารถอย่างเช่นความสามารถที่จะเข้าใจภาษาเนี่ยความหมายอีกอันหนึ่งที่สำคัญมันเป็นเรื่องทางกายภาพนะพระพุทธเจ้าท่านตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์ในบางท้องถิ่นเนี่ยอายุยืนมนุษย์ในบางท้องถิ่นเนี่ยอายุสั้นนะอันนี้งานวิจัยของนัก
วิทยาศาสตร์สมัยนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามนุษย์ในบางท้องถิ่นเช่นแถวๆบางส่วนของมองโกเลียเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วอายุยืน 80-90 ไปดูแล้วพวกนี้ก็กินข้าวกินปลาไม่ได้พิเศษนานหรอกพี่เขาก็ทำการทำงานเหมือนกับเราเขาก็ไม่ได้รักษาดูแลตัวเขาเองเป็นพิเศษแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยอายุ 80-90 เหยียบร้อยทั้งนั้นนะคราวนี้มาดูอีกที่นึงประเทศเยอรมันก็ได้มันมีบางแห่งในเยอรมันเนี่ยบ้านเมืองก็ดีดีนะครับพี่ทุกอย่างดีหมดโรงพยาบาลก็ดีน้ำประปาก็ดีอากาศก็ดีแต่อายุเฉลี่ยโดยประมาณของคนเยอรมันในย่านนี้มันประมาณ50ปีประมาณนั้นนะโดยเฉลี่ยคนเยอรมันนี้อายุไม่ค่อยยืนลุงพี่ว่าน่าสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์ในบางท้องถิ่นอายุสั้นมนุษย์ในบางท้องถิ่นอายุยืนเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเหล่านี้ไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะคำง่ายๆที่เราใช้แยกก็คือว่ามนุษย์ที่อยู่ในท้องถิ่นที่อยู่แล้วอายุยืนเนี่ยเขาอยู่คนละภพภูมิกับมนุษย์ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยอายุสั้นไงแต่เราอยู่ในโลกใบเดียวกันนะแต่อย่างที่ผมเรียนหลวงพี่เมื่อสักครู่เนี่ยภพภูมิมันไม่ได้แปลว่าแผ่นดินมันแปลว่าอะไรหลายๆอย่างมากกว่านั้นนะอันนี้เป็นข้อสังเกตของนิกายสุขาวดีก็บอกว่าสรรพสัตว์เนี่ยอยู่ในภพภูมิที่ไม่เหมือนกันคราวนี้นะคิดเรื่องภพภูมิในพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ขยายความเยอะนะสมมติเราเทียบมนุษย์ที่อยู่ในแถวๆมองโกเลียที่ผมว่าอายุยืนเราอาจจะบอกว่านั่นคือมนุษย์ที่อายุยืนที่สุดในโลกเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าน่าจะมีสัตว์ที่เขาอยู่ในภพภูมิบางภพภูมิเช่นเทวดาใช่ไหมเขาอายุยืนกว่านี้แล้วเทวดาก็มีหลายชั้นใช่ไหมเทวดาขั้นต่ำก็จะอายุสั้นกว่าเทวดาขั้นสูงแล้วถ้าเทียบกับพรหมเนี่ยเทวดาก็อายุน้อยกว่าพรหมอีกและสภาพทางกายภาพนี่นะฮะหลวงพี่มาบางวันผมเห็นนกที่มันมาหากินแถวบ้านผมเช่นนกกวักเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาสักแป๊บหนึ่งผมเห็นมันคาบไส้เดือนมาตัวโตๆแล้วมันก็กินอย่างอร่อยผมยังนึกเลยว่ามันกินไส้เดือนแล้วมันจะรู้สึกอร่อยเหมือนกับเรากินไก่ย่างส้มตำนะแต่ดูท่าทางมันอร่อยนะครับพี่แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็โหไม่อร่อยหรอกความประณีตของอาหารของอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องภพภูมิใช่ไหมครับเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าเดรัจฉานนี่อาหารของเราก็ประณีตกว่าเทวดาที่เขาอยู่สูงกว่าเราเนี่ยอาหารเขาก็ประณีตกว่ามันจะประณีตไปเรื่อยๆนะสรุปก็คือเรื่องภพภูมิเนี่ยผมคิดว่าหลวงพี่เข้าใจดีอยู่แล้วเป็นแนวคิดสำคัญที่พระพุทธศาสนาสอนแล้วแนวคิดนี้ผมคิดว่ามันใช้ประยุกต์อธิบายสภาพที่แตกต่างกันของสัตว์ในโลกนี้สัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงทั้งมนุษย์ด้วยนะทำไมเราต่างจากม้าจากแมวหลวงพี่สังเกตไหมสัตว์ที่มีพัฒนาการสูงกว่าเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าอาหารดีกว่าอายุยืนกว่าสุขภาพดีกว่านะคราวนี้หลังจากที่คณาจารย์ของสุขาวดีท่านก็สังเกตว่าเราอยู่ในภพภูมิหลายแบบคำถามต่อมาที่อยู่ในข้อขอก็คืออะไรทำให้สัตว์อยู่ในภพภูมิที่ต่างกันมันน่าคิดนะคือถ้าเราคิดว่าในตัวเหี้ยที่อยู่แถวบ้านผมหรือว่านกก็ได้หรือว่าเป็ดไก่ก็ได้ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็มีจิตเหมือนกับเราก็แปลว่าครั้งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่สัตว์เดรัจฉานเหล่านี้อาจจะอยู่ในภพภูมิเดียวกับเราในอดีตชาติที่ไหนสักแห่งอาจจะอยู่ในสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมแต่ณวันนี้เนี่ยเราแยกกัน
เราก็มาอยู่ในภพภูมิมนุษย์เพื่อนที่เคยอยู่ในสวรรค์ด้วยกันเหล่านั้นก็มาเกิดเป็นเป็ดนิกายสุขวดีเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะอะไรทำให้คนนั้นไปอยู่ในร่างของเป็ดซึ่งเป็นภพภูมิที่ต่ำกว่าเราจนเราก็มาอยู่ในร่างของมนุษย์คราวนี้พอถามคำถามนี้นะฮะแน่นอนครับเราเป็นคนเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตอบอะไรก็ต้องตอบตามคำสอนที่พระศาสดาท่านสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องนี้ชัดมากนะกรรมคือสิ่งที่จำแนกสัตว์ให้ดีให้เลวต่างกันดีเลวหมายถึงเกิดในภพภูมิที่สูงที่ต่ำต่างกันดังนั้นคำตอบในข้อขอเนี่ยซึ่งข้อขอถามว่าอะไรทำให้สัตว์อยู่ในภพภูมิที่ต่างกันนิกายสุขวดีก็ฟันธงเลยกรรมนะคงหลวงพี่คงไม่เถียงนะชัดนะคราวนี้พอได้คำตอบว่าสิ่งที่จำแนกสัตว์ให้เกิดในภพภูมิที่ต่างกันก็คือกรรมมันก็มีคำถามถัดมานะในข้อคอที่ผมเขียนว่าเราจะหนีจากภพภูมิที่ไม่ดีได้หรือไม่สมมติเราไปเกิดเป็นคนเยอรมันในท้องถิ่นนั้นอ่ะในท้องถิ่นที่ผมคิดว่าอายุโดยเฉลี่ยก็50ถึง50เศษๆเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าภพภูมิที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ดีเราจะหนีจากมันได้ไหมคราวนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าทำไมจะไม่ได้แล้วก็ขายบ้านแล้วก็ไปซื้อที่อยู่ที่มองโกเลียใช่ไหมหลวงพี่คิดว่าทำอย่างนั้นแล้วมันจะได้ผลไหมในแง่หนึ่งบางคนก็บอกไม่ได้ผลนะเพราะคำว่าภพภูมิอย่าลืมนะมันไม่ได้แปลว่าสภาพทางภูมิศาสตร์นะภพภูมินี้ไม่ใช่ที่ดินนะแต่มันคือสภาพชีวิตทั้งหมดรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เราเกิดมาแล้วมันมีผลทำให้เราเป็นอย่างนั้นไงสมมติคนเยอรมันคนหนึ่งอ่ะ บอกว่าไม่อยากตายตอนอายุ50เศษอยากจะตายใกล้ๆ100ปีก็เลยขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่มองโกเลียพอไปถึงแกก็ไม่นานแกก็ตายอีกแหละใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าเอาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายว่าคำสอนเรื่องภพภูมิเนี่ยมันภพภูมิในทัศนะเราเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่ดินหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนโลกแต่ภพภูมิเนี่ยมันคือเงื่อนไขชีวิตทั้งหมดดังนั้นถ้าจะหนีเนี่ยหนีไม่ได้ด้วยการจ่ายเงินซึ่งได้จากการขายบ้านไปซื้อบ้านใหม่มาแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะครับว่าเราสามารถที่จะหนีจากภพภูมิที่ไม่ดีได้จะต้องทำค่อนข้างจะยาวนะตรงนี้แต่คำตอบก็คือได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในคัมภีร์ว่าได้เนี่ยคณาจารย์ของนิกายสุขวดีก็ฟันธงเลยเปิดคัมภีร์ว่าได้ใช่ไหมคำตอบนี้ก็จบนะคราวนี้ถัดไปก็งงงูนะแล้วจะหนีจากภพภูมิที่ไม่ดีได้ยังไงตะกี้บอกได้คราวนี้คำถามคือจะหนีได้ยังไงใช่ไหมตะกี้ผมยกตัวอย่างว่าย้ายบ้านได้ไหมไม่การย้ายบ้านเนี่ยไม่ใช่การย้ายภพภูมินะในคัมภีร์อีกแล้วครับเรื่องนิกายสุขวดีนี่ก็ดีนะคือจะตอบอะไรนี่ไม่โมเมเองนะคือจะไปค้นพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเนี่ยหมายถึงคนหรือสรรพสัตว์อื่นๆหนีจากภพภูมิที่ต่ำไปหาภพภูมิที่สูงได้ด้วยกุศลกรรมนะก็คือด้วยกรรมดีการขายบ้านย้ายบ้านมันไม่ใช่กุศลกรรมเนี่ยมันเป็นการพาณิชย์การค้าขายมันเป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์มันไม่ใช่กุศลกรรมก็เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าย้ายได้ด้วยกุศลกรรมเนี่ยนิกายนี้ก็ฟันธงบอกคำตอบเราได้แล้วได้ดูกุศลกรรมเวลาอธิบายกุศลกรรมก็บอกว่าไม่ใช่การขายที่เราย้ายบ้านนะไม่ใช่ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคราวนี้เราไปข้อถัดมานะจะทำกุศลกรรมได้อย่างฉลาดอย่างไรคราวนี้ผมคิดว่าข้อนี้เป็นแนวคิด
เริ่มต้นที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างของนิกายสุขาวดีแล้วคือตะกี้ผมเรียนหลวงพี่ว่าถ้ามี2หรือ3วิธีในการหาเงินวิธีเหล่านี้ทำให้เราได้เงินวันละ1,000 บาทเหมือนกันแต่บางวิธีก็ยากลำบากมากกว่าจะได้1,000 บาทบางวิธีก็ปานกลางบางวิธีก็ง่ายถามว่าเราควรจะเลือกวิธีไหนระหว่าง3วิธีเนี่ยง่ายปานกลางหรือยากผมคิดว่าเราคงตอบว่าน่าจะเลือกง่ายใช่ไหมเราจะไปเลือกยากทำไมใช่ไหมสามัญสำนึกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับดังนั้นคณาจารย์ของนิกายสุขาวดีก็บอกว่าเรื่องนี้อาตมาขอตอบตามสามัญสำนึกนะโยมคงไม่คัดค้านมั้งในการทำกุศลกรรมเนี่ยมันก็คงมีวิธีหลายวิธีที่จะทำแล้วในบรรดาวิธีเหล่านั้นมันมีบางวิธีที่มันง่ายเหตุผลน่าจะบอกแล้วว่าเราควรจะเลือกวิธีที่มันง่ายที่สุดในการทำกุศลกรรมใช่ไหมตะกี้ผมบอกว่าเราทำกุศลกรรมเพื่อที่จะย้ายจากภพภูมิที่ต่ำไปอยู่ในภพภูมิที่สูงเปรียบได้กับการหาเงินใช่ไหมถ้ามี 3-4 วิธีในการย้ายภพภูมิได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ควรจะเลือกวิธีที่มันง่ายที่สุดใช่ไหมแล้วคนที่เลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยในทัศนะของคณาจารย์สุภาวดีคือคนที่ฉลาดมันเหมือนกับหลวงพี่จะมาจากกุฏิมาที่ห้องเรียนเนี่ยเดินอ้อมไปทั้ง 3-4 กิโลเมตรก็ถึงนะตรงนี้อ้อมกับเดินตรงๆมา400เมตรเนี่ยน้องพี่จะอ้อม 3-4 กิโลไปทำไมใช่ไหมอันนี้ก็ชัดนะเพราะนั้นนิกายสุขาวดีก็บอกว่าการทำกุศลเราต้องเลือกที่ง่ายหลักเขาคือง่ายแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีอานิสงส์มากเพราะนั้นคำว่าวิธีที่ดีที่ฉลาดในการทำกุศลกรรมของนิกายสุขาวดีก็คือวิธีที่1ง่าย2มีอานิสงส์มากที่สุดง่ายที่สุดมีอานิสงส์มากที่สุดให้เลือกวิธีนั้นนะฮะอันนี้คำตอบก็ชัดนะคราวนี้เราไล่มาว่าถ้าแนวคิดคือควรเลือกวิธีทำกุศลที่ง่ายแล้วก็มีอานิสงส์มากที่สุดเนี่ยจะทำยังไงล่ะนะครับคราวนี้คณาจารย์สุขาวดีบอกอันนี้ต้องเปิดคัมภีร์หน่อยเดี๋ยวโยมจะไม่เชื่อนะเราพิจารณาเรื่องกุศลกำหนดได้ใช่ไหมแนวคิดเรื่องกุศลกำหนดเนี่ยคือแนวคิดที่บอกว่าถ้าเราอยากจะทำกุศลกรรมเพื่อที่จะย้ายจากภพภูมิที่ต่ำไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มี3วิธีคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจใช่ไหมคราวนี้แต่ละนิกายในพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเน้นเรื่องการทำกุศลที่เรียกว่ากุศลกรรมบถเนี่ยก็เน้นต่างกันนะบางนิกายก็บอกว่าให้ทำมโนกรรมกุศลกรรมทางมโนกรรมเนี่ยมีอานิสงส์ที่สุดบางนิกายก็บอกว่าให้ทำทางวจีกรรมบางนิกายก็บอกให้ทำทางกายกรรมก็สรุปว่าพระพุทธองค์ในทรงแสดงว่ามีหลายวิธีแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงชี้ชัดฟันธงว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนะเพราะฉะนั้นในกุศลกรรมบท10นี่มันก็จะมีบางส่วนซึ่งเป็นการกระทำทางกายบางส่วนที่เป็นการกระทำทางวาจาบางส่วนที่เป็นการกระทำทางใจนะคราวนี้เมื่อพระพุทธองค์เปิดทางเอาไว้แบบนี้เนี่ยคณาจารย์สุขาวดีก็วิเคราะห์อย่างนี้ครับวิเคราะห์ว่าสมมติเราเอาโยมมา3คนโยมคนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะเพราะว่าอยากจนก็มีอาชีพทำนาไม่ได้เรียนหนังสือจึงอ่านหนังสือไม่ออกโยมคนที่2เนี่ยเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยนะอ่านออกเขียนได้ทำงานเป็นพนักงานธนาคารโยมคนที่3เนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางปรัชญาสมมติจบปริญญาเอกอ่านออกเขียนได้ดีทีเดียวแล้วรู้ปรัชญารู้อะไรเยอะแยะถามว่าถ้าให้คน3คนนี้ทำความดีทางกาย
ทางวาจาทางใจเนี่ยความดีชนิดไหนใน3ชนิดนี้ที่จะเป็นพื้นฐานที่ไม่ว่าการศึกษาจะต่างกันยังไงในคน3คนนี้มีความสามารถที่จะทำได้เท่ากันผมจะไล่จากมโนกรรมก่อนนะลองคิดมโนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยในพระไตรปิฎกเราว่าคือการรู้จักคิดในเรื่องซึ่งมันลึกซึ้งในทางที่ชอบเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็ต้องแยกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถามว่า3คนนี้ใครจะสามารถทำกุศลกรรมในทางมโนกรรมได้ดีที่สุดก็ต้องคนที่3ใช่ไหมคนที่เป็นศาสตราจารย์ทางปรัชญาคนที่เป็นหนุ่มธนาคารนี่ไม่แน่ว่าจะทำได้ส่วนคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยวันๆเราจะทำมาหากินเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกเรื่องพวกนี้ดังนั้นการทำกุศลกรรมทางมโนกรรมเนี่ยไม่เป็นสากลสำหรับคน3คนนี้ตัดทิ้งไปคราวนี้ถามว่าการทำกุศลทางวจีกรรมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะดีกว่ามโนกรรมนะหมายความว่าคน3คนเนี่ยมีความสามารถที่จะพูดดีแต่มันเป็นไปได้นะที่การศึกษาเนี่ยมันก็มีส่วนกำหนดวิธีในการพูดดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่โยมซึ่งมีการศึกษาน้อยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนี่อาจจะมีความสามารถในการทำความดีทางวจีเนี่ยน้อยกว่า2คนนะหรือถึงเท่ากันก็อาจจะมีบางส่วนซึ่งต่างกันนิดหน่อยอยู่ก็แปลว่าวจีกรรมเนี่ยก็เปิดช่องให้3คนนี้ทำความดีผ่านทางวจีกรรมได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ก็ยังมีต่างกันนะคราวนี้ก็มาที่กายกรรมสมมติโยม3คนเนี่ยมานั่งอยู่ที่วัดแต่แล้วจะบอกคือมางานบุญนะแต่3คนนี้เป็นแขกรับเชิญนะไม่ใช่เจ้าภาพคราวนี้ตอนที่จะประเคนจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยเจ้าภาพก็ขอเชิญคุณลุงแล้วก็มิสเตอร์เนี่ยแล้วก็ศาสตราจารย์เนี่ยยกของไปประเคนพระสงฆ์หน่อยถามว่าความสามารถในการยื่นปัจจัยถวายพระสงฆ์ในคน3คนนี่น่าจะเท่ากันนะคือยื่นของให้นี่มันไม่ใช่ต้องการความลึกซึ้งอะไรใช่ไหมดังนั้นเมื่อมีตัวอย่างแบบนี้เนี่ยนิกายสุขาวดีก็บอกว่าการทำกุศลทางกายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะสากลที่สุดเท่าเทียมที่สุดเสมอเหมือนกันที่สุดในมนุษย์ทุกหมู่ทุกเหล่าไม่จะเป็นว่าจะต้องเรียนหนังสือมามากน้อยต่างกันทุกคนทำได้หมดสังเกตนะวิธีคิดของสำนักนี้เขาค่อยๆไล่ไปเรื่องๆนะซึ่งผมได้เรียนหลวงพี่ว่าการที่เขาค่อยๆไล่เนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้ที่เราบอกว่าเขาไม่ลึกซึ้งเนี่ยไม่หรอกเขาค่อยๆคิดใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อวิเคราะห์เช่นนี้นะนิกายนี้ก็เลยบอกว่าการทำกุศลทางกายเนี่ยดีที่สุดดีคือมันง่ายคราวนี้ถัดจากประเด็นง่ายแล้วเนี่ยถามว่าการทำทางกายเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากกว่าการทำทางวาจาและทำทางใจไหมเรื่องนี้เป็นความคิดที่สำคัญหลังสมัยพุทธกาลแล้วก็ทำให้ศาสนาพุทธนิกายต่างๆเนี่ยคิดต่างกันบางนิกายบอกว่าบุญที่ทำทางใจนี่มีอานิสงส์มากที่สุดบางนิกายก็บอกว่าไม่ทางวาจามีอานิสงส์มากที่สุดแต่นิกายสุขาวดีนี่บอกว่าก่อนที่จะตอบเนี่ยลองตั้งคำถามอย่างนี้สมมติหลวงพี่ทำความดีทางใจด้วยการแผ่เมตตานะหลวงพี่ก็นั่งแล้วก็ภาวนาแผ่เมตตาไปเป็นไปได้นะที่ตรงนี้แผ่ไปสมมติที่อยู่ในหมู่บ้านนะก็แผ่เหมือนแผ่ได้ด้านนี้คลุมไปทั้งหมู่บ้านเลยโยมญาติโยมทั้งหลายนี่ก็ได้รับคลื่นเมตตาที่ตรงนี้แผ่ไปเนี่ยแต่เป็นไปได้นะที่โยมยังไม่รู้สึก คือเมตตาที่ตรงนี้แผ่ไปเนี่ยมันก็วิ่งไปมันอาจจะไปกระทบเขาที่ไหนก็ไม่รู้ละแล้วมันก็ผ่านแต่เขาจะไม่รู้สึกไงแต่ถ้าหลวงพี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่
พูดออกลำโพงกระจายเสียงตามสายพูดเพราะพูดธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยคลื่นเสียงของหลวงพี่ก็กระจายไปในหมู่บ้านใช่ไหมมันก็ไปกระทบโยมผมคิดว่าเสียงเนี่ยน่าจะได้ผลมากกว่าใจเมื่อสักครู่เนี่ยคือคลื่นเมตตาทางใจที่แผ่ไปเนี่ยมันคงได้อยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับเรื่องเสียงเนี่ยโยมคงได้ข้อคิดได้อะไรต่อมีอะไรจากเสียงมากกว่าคลื่นเมตตาที่หลวงพี่แผ่ใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาได้ด้วยวาจาของหลวงพี่นี่มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะเช่นบ้านหนึ่งข้าวสารกำลังจะหมดถังแล้วนะไม่มีข้าวจะหุงกินแล้วแต่ฟังเสียงตามสายของหลวงพี่นี่มันก็ช่วยให้คิดอะไรต่อมีอะไรได้แต่มันไม่ช่วยให้มีข้าวสารงอกเพิ่มขึ้นในถังใช่ไหมแต่ถ้าหลวงพี่ใช้วิธีทางกายก็คือพอโยมมาวัดเนี่ยหลวงพี่ก็บอกว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราควรจะช่วยกันดูแลกันด้วยโยมบ้านไหนข้าวสารกำลังจะหมดถังเนี่ยยกมือขึ้นหน่อยซิเองก็มีโยมสามสี่คนยกมือใช่ไหมหลวงพี่ก็บอกว่าโยมเอาอย่างนี้ดีไหมบ้านไหนที่มีข้าวสารเหลือเนี่ยพรุ่งนี้เรามาตักบาตรข้าวสารกันเอามาไว้ที่วัดนี่แหละเป็นกองกลางให้บ้านที่เขามีข้าวสารจะหมดเนี่ยมายืมไม่ใช่ให้ฟรีนะมายืมไปกินจะต้องเอามาคืนแล้วเงื่อนไขของการยืมก็คือโยมบ้านนั้นต้องถือศีล5นะถ้าของบ้านต้องไม่เล่นพนันไม่กินข้าวไม่กินเหล้านะถึงจะให้ยืมข้าวเห็นไหมถามว่าวิธีนี้คือวิธีทางกายเนี่ยถ้าเทียบกับวิธีทางเสียงกับวิธีทางใจอันไหนจะมีผลต่อคนอื่นและตัวเราเองมากที่สุดนิกายสุภาวดีบอกทางกายนี่มันได้ผลกว่าเนี่ยเมื่อวิเคราะห์อย่างนี้นะนิกายนี้ก็เลยบอกว่าเอาละถึงมันจะเป็นปริศนาว่าการทำความดีทางกายทางวาจาทางใจอันไหนดีกว่าอันไหนพระพุทธองค์ทรงเปิดให้พิปรายได้ในพระไตรปิฎกแต่นิกายนี้ฟันธงว่าทางกายดีที่สุดด้วยการวิเคราะห์อย่างที่ผมแสดงมาเมื่อสักครู่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับสำนักนี้ก็เลยบอกว่าการกระทำทางกายเนี่ยง่ายในขณะเดียวกันก็มีผลที่สุดมีอานิสงส์ที่สุดอย่างเรื่องที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนิกายสุขาวดีเขาบอกว่าการกระทำทางกายที่ง่ายและมีอานิสงส์ที่สุดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเสนอตัวอย่างเอาไว้อยู่แล้วในพระไตรปิฎกคือการทำทานทำบุญทำทานเนี่ยใจบาตรถวายปัจจัยบำรุงพระสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนิกายสุขาวดีนี่เป็นนิกายที่เน้นเรื่องการทำทานรักษาศีลก็ได้แต่ว่าเริ่มทำทานก่อนแล้วค่อยไล่มารักษาศีลแล้วก็มาทำภาวนาแต่ว่าเบื้องต้นเลยนี่ก็คือต้องทำทานนะคราวนี้การทำทานนี่มันก็มีหลายวิธีนะวิธีที่นิกายสุขาวดีสอนก็คือเวลาที่โยมทำทานเนี่ยให้ตั้งจิตปรารถนาไปเกิดในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าสุขาวดีนะสุขาวดีเนี่ยเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดในจักรวาลนี้หลวงพี่ดูแผนที่ที่ผมวาดให้ดูที่กระดานทางโน้นนะคือนิกายมหายานเนี่ยเขามีความคิดทางด้านจักรวาลวิทยานี่ต่างจากนิกายเทรวาสนิกายเทรวาสเราเนี่ยเราถือว่าจักรวาลนี้เป็นยูนิเวอร์สยูนิมคือหนึ่งเป็นจักรวาลเดียวสมมติเรานั่งยานอวกาศทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับผมอินแล้วยานนี้เป็นยานซึ่งไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงวิ่งไปได้ชั่วนิรันดร์มันจะวิ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งไปได้เรื่อยๆแล้วทุกที่ที่มันไปถึงเนี่ยนิกายเทรวาสเราถือว่าอยู่ในยูนิเวอร์สเดียวเนี่ยแล้วตามความเชื่อของนิกายเทรวาสจักรวาลนี้จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติได้ครั้งละหนึ่งพระองค์เท่านั้นมี2ไม่ได้มี3ไม่ได้ต้องมีพระองค์เดียวหรือไม่ก็ไม่มีเลยนะเช่นตอนนี้
จักรวาลของเราเนี่ยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นช่วงที่จักรวาลว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้าคณะนิกายสังฆวดีเขาบอกว่าแนวคิดที่บอกว่าจักรวาลเป็นเนื้อเดียวแล้วในจักรวาลมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยมันไม่ค่อยดีในทางลอจิกในทางตรรกะเพราะอะไรครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่ามาถึงพระพุทธเจ้าในคัมภีร์เถรวาทนะการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถเกิดได้ในคนจำนวนมากในคราวเดียวเช่นในโลกเวลาเนี่ยอาจจะมีคนไม่รู้กี่ล้านคนตั้งจิตปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเขาก็กำลังใช้ชีวิตเป็นพระโพธิสัตว์จริงใช่ไหมคราวนี้ถ้าจำนวนพระโพธิสัตว์มีเยอะแล้วมีกฎว่าแต่ว่าเวลาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้คราวละหนึ่งพระองค์เนี่ยโอ้ยต้องเข้าคิวกันไม่รู้อีกเท่าไหร่เท่าไหร่กว่าจะได้เป็นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันเหมือนกับตำแหน่งราชบัณฑิตของไทยเราเนี่ยเรามีกฎว่าราชบัณฑิตมีได้สาขาละหนึ่งท่านถ้าท่านนั้นยังไม่ตายในคนอื่นเป็นราชบัณฑิตไม่ได้เวลานี้ก็เลยมีอาจารย์อาวุโสเก่งๆเข้าคิวเป็นราชบัณฑิตยาวเลยและจำนวนมากไม่ได้เป็นเพราะว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งแก่แล้วก็ยังไม่ตายสักทีจนกระทั่งคนที่รอคิวนี่แก่ตายไปก่อนอย่างนี้เลย ใช่ไหมพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดในทางตรรกะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นได้ทันทีเมื่อพระโพธิสัตว์แต่ละท่านบำเพ็ญบารมีของตนสมบูรณ์เต็มเปี่ยมใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้พอคิดอย่างนี้ก็เลยทำให้นิกายมหายานเขาบอกว่าจักรวาลนี้แบ่งเนื้อที่ย่อยๆจำนวนมากถามว่ามากเท่าไหร่นิกายนี้เขาบอกว่ามากเสียยิ่งกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาหลวงพี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะนิกายมหายานก็บอกว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีเนื้อที่ซ้อนเป็นที่ที่มากเสียยิ่งกว่าจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาแต่ละที่เนี่ยคือภพภูมิหนึ่งนะฮะภพภูมิเนี่ยอาจจะวัดด้วยดินแดนก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะเราได้พูดกันในตอนต้นว่าภพภูมิเนี่ยเป็นมากกว่าตำแหน่งหรือจุดในทางภูมิศาสตร์นะแต่เราพูดในทางภูมิศาสตร์ก็ได้ว่าภพภูมิต่างๆที่แบ่งซอยจำนวนมากกว้างแคบไม่เท่ากันแล้วสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิเหล่านี้เนี่ยก็ต่างกันเช่นบางแห่งสัตว์ที่อยู่อายุสั้นมากอยู่ 2-3 สัปดาห์ก็ตายละบางแห่งก็อยู่เป็น100ปีบางแห่งก็อยู่เป็นหมื่นบางแห่งก็อยู่เป็นแสนและสภาพทางกายภาพสภาพอาหารสภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็ต่างกันนะคราวนี้ภพภูมิแต่ละจุดที่ผมเรียนเล่าถวายหลวงพี่เมื่อสักครู่ในมหายานเขาตั้งชื่อว่าพุทธเกษตรนะพุทธเกษตรนี่เป็นคำสันสกฤตถ้าเป็นคำบาลีก็พุทธเขตตะที่แปลว่าดินแดนทำไมเขาจึงใช้คำว่าพุทธเกษตรก็เพราะว่าต้องการจะบอกว่าในแต่ละภพภูมิเนี่ยจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในภพภูมินั้นแห่งละหนึ่งองค์แล้วถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากพระโพธิสัตว์ที่ผมเล่าว่ามีจำนวนมากนี่ใช่ไหมครับคราวนี้ในบรรดาภพภูมิเหล่านี้เนี่ยหรือพุทธเกษตรเหล่านี้เนี่ยหลวงพี่ดูนะทางตอนปลายของรูปที่ผมเขียนจริงๆอ่ะมันมีเลยไปทางขวามือนี้อีกเยอะขวามือนี้เป็นตัวแทนของทิศตะวันออกซ้ายมือนี้เป็นตัวแทนของทิศตะวันตกพุทธเกษตรของเรานี่เป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะหลวงพี่คงเห็นนะอันนี้อยู่ของพุทธเกษตรของเราเนี่ยคือโลกที่หลวงพี่และผมเกาะอาศัยอยู่เนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ในพุทธเกษตรนั้นดังนั้นพุทธเกษตรนั้นเนี่ยมีดวงดาวมหาศาลมี
ระบบสุริยะนี่พูดง่ายก็คือว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ส่องเห็นแล้วถ่ายรูปมาให้เราดูเนี่ยอยู่ในพุทธเกษตรนี่หมดจุดเล็กๆเนี่ยนะก็เหมือนเป็นจักรวาลเลยใช่ใช่คราวนี้ด้านซ้ายมือซึ่งผมใช้เป็นตัวแทนของทิศตะวันตกเนี่ยมีพุทธเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในทางเนื้อที่นะคือเนื้อที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบก็เหมือนกับประเทศบางประเทศที่ใหญ่ๆเช่นอเมริกาอย่างนี้แล้วนอกจากจะพื้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเนื่องจากเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดสภาพทางกายภาพและก็สภาพทางจิตภาพหรือทางจิตใจของสัตว์ที่เกิดในสุขาวดีพุทธเกษตรนี่ก็จะละเอียดประณีตกว่าพวกเราเยอะมีคำอธิบายนะครับว่าในสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยสัตว์ที่ไปเกิดเนี่ยมีสภาพเป็นโอปปาติกะคือไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เกิดการอาศัยพ่อแม่เกิดเนี่ยเราเรียกว่าชลาภูชาใช่ไหมแต่พวกนี้เขาเป็นโอปปาติกะเราพิสังเกตไหมโอปปาติกะเนี่ยร่างของเขานี่มันจะเป็นทิพย์เขาจะไม่มีเหงื่อเขาจะไม่แก่นะแล้วเขาก็ไม่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้เงินทำไมถึงไม่ต้องใช้เงินก็เพราะว่าอยากจะได้อะไรก็ได้หมดอยากจะกินคาปูชิโน่ที่ก็จะสดอย่างนี้รสของคาปูชิโน่ก็จะปรากฏขึ้นเลยนี่เป็นคำอธิบายในพระสูตรเขานะในสุขาวดีวายุสูตรคือถ้าคิดว่าแหมกินอย่างนั้นมันไม่สนุกก็นึกว่าขอให้เป็นถ้วยมามันก็จะเป็นถ้วยนะแล้วก็จะมีคาปูชิโน่หอมนั่งจิบไม่ต้องจ่ายเงินด้วยมันเกิด จะไปไหนก็ไม่ต้องขึ้นรถนะเพราะอยากจะไปมันจะลอยไปเลย ใช่ไหมคือดีหมดลักษณะบ้านช่องเขาก็ดีในสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยไม่มีสัตว์เดรัจฉานนะเพราะสัตว์เดรัจฉานก็ถือว่าอยู่ในภพภูมิที่ต่ำนะแล้วมันแปลกด้วยนะเขาบรรยายว่าในสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยมีสิ่งจำลองเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนกชนิดต่างๆนกยูงเยอะนะมีไหมไปอ่านดูมีนกยูงเยอะในสุขาวดีพุทธเกษตรแล้วนกเหล่านี้ส่งเสียงร้องเนี่ยไม่น่าเกลียดเหมือนนกบ้านเรานะเสียงร้องเพราะสุขาวดีพุทธเกษตรนี่จะมีดนตรีสวรรค์นี่ขับกล่องเบาๆอยู่24ชั่วโมงกลิ่นหอมอากาศดีอายุยืนและที่สำคัญก็คือว่าสภาพจิตใจของสัตว์ที่เกิดในสุขาวดีเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นเทพเป็นอุปปาติกะเนี่ยจะสูงมากคัมภีร์สุขาวดีวายุสูตรบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเทียบกับพุทธเกษตรเราเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในสุทาวาสคือเป็นพระอนาคามีแล้วรอแต่ว่าวันไหนไม่อยากจะลอยไปลอยมาแล้วกินคาปูชิโน่เนี่ยนะก็ทำจิตว่าจะนิพพานแล้วก็จะนิพพานขนาดนั้นนะคราวนี้ถามว่าทำไมสุขาวดีพุทธเกษตรนี่จึงสมบูรณ์ที่สุดเขาก็มีเรื่องเล่าว่าในบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจำนวนหลายล้านที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยมีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ไปอ่านในพระสูตรสุขาวดีวายุสูตรเองนะชื่อพระโพธิสัตว์องค์นี้ชื่ออะไรรู้สึกท่านชื่อธรรมกรธรรมกระนี่ท่านตั้งจิตปรารถนาว่าท่านจะบำเพ็ญบารมีที่หนักที่สุดยากที่สุดกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านจะขอบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช้าที่สุดเพราะว่าต้องการจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธโคดมเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาน้อยโหมีเยอะในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่แล้วตอนที่ระหว่างบำเพ็ญบารมีเนี่ยท่านธรรมกรโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ตั้งจิตปรารถนาว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขอให้ที่ที่ข้าพเจ้าจะไปอยู่เนี่ยเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนี่คือตำนานนะคราวนี้
เทคนิคของนิกายนี้คืออย่างนี้ครับตอนนี้หลวงพี่และผมเนี่ยเราอยู่ที่จุดเล็กๆทางด้านขวามือนะคือพุทธเกษตรคำถามคือพุทธเกษตรเนี่ยย้ายได้ไหมมีสัมปทานไหมไม่มีนะหมายความว่าคนในแต่ละพุทธเกษตรสามารถที่จะทำความดีในพุทธเกษตรตนแล้วตั้งจิตปรารถนาไปเกิดในพุทธเกษตรอื่นได้อันนี้เป็นกฎสากล นะครับดังนั้นนิกายสุขวดีเนี่ยก็บอกว่าโยมอันนี้นี่พูดกับโยมที่มาวัดนะโยมที่เป็นคุณป้าคุณยายโยมการจะบรรลุนิพพานเนี่ยอย่างนี้หนึ่งจะว่ายากมันก็ยากนะเพราะว่ามันต้องถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาแห่งพุทธเกษตรเราเนี่ยมันต้องทำสามอย่างละช่วงทำดีทำจิตให้ผ่องใสใช่ไหมโดยเฉพาะข้อที่สามเนี่ยการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยต้องทำวิปัสสนาซึ่งมันก็ไม่ง่ายถามว่าพอมันไม่ง่ายเนี่ยแล้วโยมจะมีโอกาสได้ไปนิพพานไหมคือถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าจะนิพพานในพุทธเกษตรเราเนี่ยก็ยากดังนั้นจำนวนพระอรหันต์นี่จึงน้อยไงใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรโยมมันมีวิธีก็คือโยมทำบุญทำทานเท่าที่โยมทำได้ด้วยจิตซื่อๆตรงๆแบบโยมนี่แหละแต่ว่าเวลาทำเนี่ยให้อธิษฐานว่าตายแล้วให้มาเกิดที่ตะวันตกเนี่ยพอโยมมาเกิดนี่โยมก็จะมีสภาพเป็นโอปปาติกะแล้วสภาพจิตใจนี่ก็จะเป็นพระอนาคามีโดยอัตโนมัติเนี่ยตอนนั้นโยมก็จะโฉบไปโฉบมากินคาปูชิโน่กินอะไรนึกจะไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ไปแล้วที่สำคัญก็คือในพุทธเกษตรนี้จะมีพระพุทธเจ้าที่ชื่อพระอมิตาภะพุทธะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่เป็นผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนโยมด้วยคำพูดไม่กี่คำโยมก็รู้แล้วดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคนะนี่พระคณาจารย์ท่านจะสอนใช่ไหมเราก็อยู่ในโลกนี้แหละดีมั่งชั่วมั่งมันก็เลยทำบุญไปเวลาทำบุญให้อธิษฐานไปเกิดที่นี่นี่คือวิธีที่สำนักนี้สอนสาธุชนตนเองนะแล้วเราพี่เห็นไหมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันคือถ้าไม่พูดถึงเรื่องตนีทีเดียวมันง่ายใช่ไหมครับการทำบุญทำทานเนี่ยแล้วก็โดยทฤษฎีนี่มันก็มีทฤษฎีรองรับในทางพุทธว่าคือถ้าถามผมซึ่งอยู่ในนิกายเทรวาสว่าทฤษฎีนี้ผิดไหมไม่ผิดนะใช่ไหมมันเป็นเทคนิคไงว่าเราจะมีวิธีทำให้ของยากกลายเป็นของง่ายยังไงและโปรดทราบนะครับว่านิกายสุขาวดีนี่พัฒนาขึ้นที่เมืองจีนนะคือตัวคัมภีร์สุขาวดีวายุวสูตรเนี่ยมันเกิดในอินเดียแต่ว่าคณาจารย์อินเดียไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มันกลายเป็นจุดขายเป็นสินค้าซึ่งขายคล่องแล้วมีประสิทธิภาพสูงไงเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้แนวคิดสุขวดีแพร่หลายคือคณาจารย์ชาวจีนซึ่งหลวงพี่อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าคนจีนเขาค้าขายเก่งอยู่แล้วใช่ไหมนะครับนี่คือแนวคิดโดยสรุปของนิกายนี้คราวนี้จะฟังความเห็นหลวงพี่ฟังแล้วรู้สึกยังไงเห็นด้วยคัดค้านไม่เห็น